โดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีครบหมดแล้วและส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีแล้วครับจากนั้นทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนทั้งการถวายสัตย์ปฏิญาณตนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภารัฐบาลใหม่จึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันนี้ยังชี้แจงการเปรียบรัฐบาลชุดใหม่กับเรือแปะไม่ได้เจาะจงถึงใครแต่ต้องการให้คนทั้งประเทศช่วยกันทำงานร่วมกันกับรัฐบาลซึ่งเปรียบเหมือนเรือลำใหญ่ที่เป็นเรือเหล็กไม่ใช่เรือแปะอีกต่อไปหากเรือปริ่มน้ำก็ต้องช่วยกันวิทย์น้ำออกเพื่อเรือสามารถเดินต่อไปได้อ่ะฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันดูครับก่อนแล้วครับก่อนแล้วก็ส่งเรียบร้อยแล้วน่าจะเรียบสมบัติเรียบร้อยแล้วครับมันมีกรอบเวลาไหมครับว่าเรียกให้กรอบเสร็จแล้วต้องรวบรวมคนเก้าวันไหนยังไงครับเขาจะบอกมาด้วยในแนบติดมาก่อนเวลาของรัฐบาลอ๋อไม่มีฮะไม่มีอย่างนำขึ้นทุนเก้าแต่เราก็รู้ว่าเร็วเนาะก็ดีอ่ะเพราะทุกอย่างมันก็รออยู่แล้วมันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องทำอีกหลายเรื่องถ้าไม่ทุนเก้าก็ยังไม่ได้ทรงแต่งตั้งถ้ายังไม่ได้แต่งตั้งก็ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณก็ยังไม่ได้แถลงนโยบายยังไม่ได้แถลงนโยบายก็ยังไม่ได้ทำงานทุกอย่างมันเป็นคิวของมันอย่างนั้น